รไทยซีเล็กนะคะเราก็จะนำมีดคมๆนะคะไปมอบให้กับทางร้านด้วยเราจะมีทั้งชุดใหญ่นะคะแล้วก็มีชุดจิ๋วด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะปั่นไปกินกันนะคะแล้วไปกินเมนูอะไรที่เป็นเมนูและคอมเมนต์ของทางร้านเดี๋ยวเราปั่นไปกินกันดีกว่าค่ะ เราก็ปั่นจากบ้านนะคะไปที่ร้านอาหารนิดเดียวไปที่ร้านเขียวไข่กากันนะคะในวันมีมามาแล้วนะคะจานนี้ก็จะเป็นยำส้มโอค่ะหมูผัดกะปิหรือว่าหมูผัดเคยนะคะน้ำพริกไข่ปูพร้อมผักพร้อมผักพร้อมผักอันนี้ก็คือแตงโมนะคะปลาแห้งก็เราเริ่มรับประทานอาหารกันเลยนะคะซึ่งที่มินจำเป็นจะต้องปิดเสียงตอนที่ทานเนี่ยเพราะว่าทางร้านเปิดเพลงนะคะซึ่งถ้ามินเอามาลงเนี่ยอาจจะติดลิขสิทธิ์ก็เลยมาอธิบายทางนี้แทนว่าแต่ละเมนูที่นี่นะคะเด็ดมากๆอันนี้กำลังทานน้ำพริกไข่ปูนะคะกับผักเครื่องเคียงมีปลาสลิดด้วยนะคะปลาสลิดทอดกรอบอร่อยมากๆแล้วก็มียำส้มโอนะคะซึ่งอันเนี้ยจะได้รสเปรี้ยวจากส้มโอนะคะแล้วก็มีแบบรสหวานอมเปรี้ยวของน้ำพริกเผานะคะหมูผัดเคยอร่อยมากเมนูนี้แซ่บอีหลีเด้อก็คือกินไม่หยุดเสร็จแล้วนะคะวันนี้ที่รับประทานอาหารที่ร้านเขียวไข่กานะคะเดี๋ยวเราปั่นกลับบ้านก่อนผมกับพุงที่แน่นขนาดก็ของวันนี้นะคะเดี๋ยวมินต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวครั้งหน้ามินจะพาไปชิมอาหารที่ร้านไหนเด็ดๆอีกในจังหวัดเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวคอยติดตามชมนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางคมๆมากๆนะคะที่มอบภารกิจมอบมีดแล้วก็มอบภารกิจให้มาชิมอาหารอร่อยๆแบบนี้ในวันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะ